ยังมีญาติญาติแรงงานไทยที่ชุมพรด้วยอย่างนางสาวอุมาพรมากอำไพภรรยาของนายปกรณ์โคตรศรีชาวชุมพรที่เป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานในอิสราเอลบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามีอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ยังมีการยิงจรวดและมีเครื่องบินที่บินว่อนเกลื่อนท้องฟ้าทุกคืนเลยจุดที่สามีของเธออยู่เนี่ยห่างจากจุดที่มีการสู้รบแค่10กิโลเมตรด้วยจากการคุยกับสามีบอกว่าอยากจะกลับไทยแต่ก็ต้องรอนายจ้างว่าจะขนย้ายพวกเขาไปสนามบินเมื่อไหร่เพราะว่าการขนย้ายการเคลื่อนที่ตอนนี้ยากลำบากจริงๆระยะทางไปสนามบินก็ไกลมากตลอดเส้นทางต้องผ่านเขตสู้รบจึงอยากจะวิงวอนรัฐบาลไทยให้รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนเพราะว่าทุกคนไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์สู้รบในขณะนี้เขากังวลเกี่ยวกับการสู้รบกลัวว่าจะมาถึงเหมือนเขาพักอยู่ในแคมป์ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าการสู้รบมาถึงจริงๆก็อาจจะโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้รัฐบาลทางรีบเร่งช่วยคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลค่ะให้คนที่อยากกลับบ้านให้เขาได้มีโอกาสมาเจอครอบครัวเจอพ่อแม่เจอพี่น้องเจอลูกคนที่เขารออยู่ทางบ้านนะคะอยากให้เขาเดินทางมาอย่างปลอดภัยส่วนครอบครัวของนายนันทวัฒน์ปิ่นใจชาวจังหวัดสกลนครหนึ่งในแรงงานที่เพื่อนแรงงานด้วยกันแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ทำให้คุณพ่อก็คือนายบุญสวนบอกว่าแม้จะทราบข่าวจากเพื่อนนะว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วแต่ถ้าเกิดทางรัฐบาลยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการทางครอบครัวเองก็ยังมีความหวังว่าลูกชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ป้าของนายนันทวัฒน์ก็บอกในมุมของความเชื่อส่วนตัวนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณป้าฝันไม่ดีฝันว่าฟันเนี่ยร่วงออกมาหล่นออกมาเป็นขี้เถ้าเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกญาตินะเพราะว่ามีทั้งลูกเขยแล้วก็หลานที่ทำงานอยู่ต่างประเทศกลัวว่าทุกคนจะเป็นห่วงก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าการฝันครั้งนี้จะเป็นลางร้ายครับ